พาชมน้องละลินลูกสาวของเนยโชติกาค่ะในช่วงสายวันที่2เมษายนที่ผ่านมาคุณสามีอย่างแอมจันสิริได้ไปให้กำลังใจและดูแลอย่างใกล้ชิดถึงในห้องคลอดที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทโดยสาวเนยได้ตั้งชื่อให้ลูกสาวสุดน่ารักว่าน้องละลินค่ะซึ่งมีความหมายว่าพระจันทร์ที่เป็นชื่อความหมายที่ตรงกันข้ามกับน้องอคินลูกชายคนโตมีความหมายว่าพระอาทิตย์นั่นเองทั้งนี้น้องละลินเองมีน้ำหนักแรกคลอดอยู่ที่ 3.15 กิโลกรัมสูง50เซนติเมตรและคุณแม่คุณลูกเขาปลอดภัยดีทั้งคู่ส่วนพี่ชายอย่างพี่อคินแล้วก็ให้กำลังใจคุณแม่อยู่ที่บ้านล่ะค่ะและบอกให้น้องละลินไปโรงพยาบาลแล้วใส่แมสด้วยพร้อมกับจูบพุงกลมๆก่อนออกจากบ้านเป็น10ครั้งแล้วก็ยังมีวิดีโอคอลมาหาคุณแม่เป็นระยะบอกว่าอยากที่จะมาหาน้องล่าสุดสาวเนยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพน้องละลินลูกสาวคนสวยของเธอลงใน Instagram พร้อมแคปชั่นกุดไหนคะ Hashtag น้องละลินซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าน่ารักมากๆแก้มหน้าหยิกหน้าหอมซะจริงๆจะน่ารักขนาดไหนมาชมภาพเต็มๆกันเลยค่ะ